สวัสดีค่ะพบกับหัวใจวาไรตี้ค่ะวันนี้คือคักสนุกสนานเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้จะเป็นวิดีโอรวมห้อง Family Room จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ค่ะก็จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันค่อนข้างเยอะเหมือนแนะนำห้อง Family Room ที่แรกเลยค่ะที่ชัยสถานนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ค่ะราคาถูกมากมีให้เลือกแบบ3เตียงนะคะเป็น family แบบ3เตียง3เตียงก็จะเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็เตียงเดี่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นห้อง4เตียงก็คือเตียง2ชั้น2เตียงแต่เท่าที่เหมือทราบเตียง2ชั้น2เตียงตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่แล้วก็มีอีก1ออปชันค่ะเป็นบ้าน1หลังนะคะอันนี้คืนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อ1คืน4ท่านไม่รวมอาหารเช้านะคะใน1หลังก็จะมี2ห้องนอนค่ะห้องฝั่งซ้ายจะเป็นแบบเตียงใหญ่ห้องฝั่งขวาจะเป็นเตียงเล็กทีนี้เราไปดูอีกโรงแรมหนึ่งค่ะเป็น Family Room แบบจุคนได้เยอะๆแล้วก็หาของกินง่ายๆอยู่ในตัวเมืองแต่สนุกสนานไปกับห้องพักได้กับ R39 ไปเลยค่ะตอนนี้เหมออยู่ที่โรงแรม R39 Minimal Art and Craft ค่ะเราได้ห้อง105ซึ่งเป็นห้องแบบminimal passion ขนาด26ตารางนะคะรองรับผู้ใหญ่ได้ทั้งหมด5ท่านหรือจะมาแบบครอบครัวมีเด็กเล็กก็ได้แต่ว่าสูงสุดก็คือผู้ใหญ่5ท่านนะคะจะมาเป็นแบบ4เตียงเตียงแรกจะเป็นแบบ6ฟุตนอนได้2ท่านแล้วก็ขึ้นไปบันไดตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่สำหรับน้องๆค่ะเขามีกระดานสำหรับปีนเขาขึ้นมาด้านบนค่ะเป็นเตียงขนาด3ฟุตนะคะ2เตียงซ้ายขวาเลือกเอาค่ะด้านล่างนะคะคนที่อยากนอนด้านล่างก็ตรงนี้ได้ค่ะเตียงนี้แล้วก็ที่เนี่ยคือปลั๊กน้อยนะคะถ้าสมมุติว่า1คนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะกว่านั้นก็เอา3ตามาพ่วงเองนะคะพกมาด้วยฝ้าก็เป็นแบบฝ้าแบบเปื่อยเลยเดินสายไฟแบบเดินลอยฝั่งที่ตรงข้ามกับเตียงนอนนะคะเขาก็จะมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างด้านนี้เลยถ้าใครเอากระเป๋าเดินทางมาก็กางตรงนี้เลยค่ะตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นมินิบาร์ที่เดียวกันเลยค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแขวนผ้าด้านบนตรงกลางเป็นตู้เซฟไดร์เป่าผมแล้วก็มินิบาร์เล็กๆมีแก้วบริการให้2ใบมีแบบพี่หมีให้ก่อนแล้วก็หมีตัวนี้ผ่านศึกสงครามเวียดนามมาแล้วโดนเย็บ98เข็มตรงนี้อยากให้จ่อดูเนี่ยนี่ยังไม่ตัดไหมเลยนะคะนัดคุณหมอตัดไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นรอยแผลเป็นแน่นอนเลยนี่นางเมายานอนหลับยังไม่ตื่นเลยโดนวางยาโถเป็นไงลูกใครเขาฟันมาเอานี่โดนฟันคอขาดวะเนี่ยตายละหืมใครแม่งซาดิสขนาดนี้เรามาดูห้องน้ำกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างห้องน้ำเป็นแบบรับเช็ควางบินอีกละห้องน้ำกระจกใสเครื่องอาบน้ำสำหรับ5ท่านWe'll be right back.
ข้างบนเป็นเรนชาวเวอร์นะคะไม่มีฝักบัวห้องนี้เป็นห้องแฟมิลี่แต่ก็จริงนะคะไม่มีการน้ำร้อนนะคะถ้ามีเด็กๆมาอาจจะต้องดูแลเรื่องการน้ำร้อนเป็นพิเศษผ้าใช้ถั่วผืนเล็กที่นี่ก็ไม่มีนะคะถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงแล้วใช้ผ้าเยอะปัญหาเยอะก็ต้องเตรียมของมาให้ครบนะคะอะไรที่ไม่ได้บอกในนี้คือไม่มีเลยค่ะที่เนี่ยค่ะเขามีห้องหลายประเภทนะคะสมมติว่าถ้ามาแค่2คนก็จะเป็นห้องสไตล์เนี้ยแหละค่ะแต่เป็นห้องแบบห้องสแตนดาร์ดปกตินะคะแล้วห้องแบบผู้ใหญ่5คนนะคะจะมีห้อง2ประเภทนะคะเป็นห้องแบบมินิมอลแพชชั่นแล้วก็มีคล้ายๆกันค่ะเป็นอิงเกิลแพชชั่นนะคะแล้วก็มีแบบ Family Studio ด้วยค่ะเบอร์โรงแรมค่ะที่เหมือจองคือ0918795989นะคะลองโทรจองกับโรงแรมดูนะคะแล้วก็ลองเช็คดูเพราะว่าราคาห้องนี้ค่ะจะเริ่มต้นที่ 1,100 บาทนะคะจนถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับช่วงเดือนวันเวลาที่จองด้วยนะคะเหมือจะขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูว่าชอบห้องประเภทไหนแล้วโทรจองดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ R39 นะคะทีนี้เราถัดมาอีกหนึ่งโรงแรมค่ะสำหรับคนที่อยากอยู่ใจกลางเมืองเลยห้องสะอาดห้องใหม่ขี้กลัวผีราคาโอเคโรงแรมเปิดใหม่สะดวกสบายตรงข้ามเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะไปพบกับมูสโฮเทลกันเลยค่ะพูดเหมือนเปิดคอนเสิร์ตห้อง508ด้านในนะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้ได้ต่อเมื่อเราเสียบการ์ดนะคะว่าให้แม่บ้านทำความสะอาดหรือว่าไม่ห้ามรบกวนเตารับสวิตไฟแบบ3รูนะคะตรงนี้ก็เป็น2ช่องแล้วก็ตู้เซฟค่ะเก๋มากอยู่หัวเตียงตรงนี้เลยเตียงค่ะสำหรับนอน2ท่านนะคะเป็นไซส์คิงค่ะปลายเตียงนะคะจะเป็นที่วางกระเป๋าเดินทางอีกชุดนึงแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้ทั้งหมด4คู่นะคะถึงจะเป็นเด็กพักก็ให้สลิปเปอร์ไซส์ใหญ่ทั้งหมด4คู่เป็นการน้ำร้อนค่ะแก้วกาแฟแก้วน้ำชากาแฟสำหรับ4ท่านในตู้เย็นเขาจะมีน้ำแบบขวดแก้วคริสตัลนะคะให้ทั้งหมด4ขวดด้านปลายเตียงเนี่ยค่ะก็จะมีเตียงด้านบนกับด้านล่างแข็งแรงนะคะเป็นเตียงบิวอินสำเร็จค่ะข้างล่างกับข้างบนค่ะขนาดเตียงเท่ากันเป็นเตียงขนาด3ฟุตครึ่งข้างบนก็3ฟุตครึ่งนะคะนอนได้เต็มที่เลยฝั่งนี้ค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่วางกระเป๋าเดินทางครบ4ที่พอดีเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นห้องน้ำของเรานะคะมีแปรงสีฟันให้4ชุดนะคะสบู่ล้างมือ4ชุดหมวกคุมอาบน้ำคัตเติ้ลบัดทั้งหมดอย่างละ4ชุดนะคะแล้วก็มีถุงห่อผ้าอนามัยให้มีแชมพูกับชาวเวอร์เจลนะคะไม่มีคอนดิชเนอร์ครีมนวดผมไม่มีนะคะฝั่งนี้ค่ะเป็นอ่างอาบน้ำจะไม่มีชาวเวอร์แยกนะคะเป็นชาวเวอร์ในอ่างอาบน้ำมีทั้งความสะดวกสบายโลเคชั่นก็ดีนอนหลับสบาย Wi-Fi แรงห้องสะอาดห้องใหญ่แล้วก็ให้เยอะมากๆเลยนะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนั่นคือ Chu Hotel For You นั่นเองค่ะโรงแรมนี้นะคะราคาสูงหน่อยแต่สำหรับใครที่ต้องการความหรูหราสะอาดในเมืองที่นี่ของกินง่ายเลยง่ายมากๆไม่ต้องใช้รถอะไรทั้งนั้นว่ามูสโฮเทลอยู่กลางเมืองแล้วชูนี้ออกไปค่ะขึ้นสะพานเลี้ยวขวาเป็นตลาดวโรรสออกไปซ้ายมือเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นชาบูชาบูเปิดใหม่ด้วยนะคะมีแหนมเนืองวีทีมีกู๊ดวิวโอ้โหเยอะแยะสัพเพเหระอยู่ตรงนั้นโฮเทลค่ะมีห้องพักแบบ Family Room 2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเป็นแบบ Family แบบ3คนเพื่อนแก๊งเพื่อน3คนมาได้จะเป็นเตียงใหญ่1เตียงแล้วก็เตียงเล็ก1เตียงนอนอยู่ในห้องเดียวกันนะคะพื้นที่โออ่างกว้างขวางThank you.
ีก1ห้อง family อีก1ห้องค่ะห้อง family อีก1ห้องก็คือเป็นแบบ2ห้องนอนแล้วก็บริเวณแพนทรีทานข้าวแล้วก็ห้องนั่งเล่นพิเศษกว่านั้นค่ะห้อง family room แบบ4ท่านนะคะ2ห้องนอนจะมีห้องน้ํา2ห้องด้วยกันแตกต่างจาก family room 3ท่านนะคะ3ท่านจะมีห้องน้ําห้องเดียวแต่ห้องนี้มีห้องน้ํา2ห้องซึ่งห้องน้ําค่ะ2ห้องจะไม่เหมือนกันนะคะ1ห้องจะเป็นชาวเวอร์อีก1ห้องจะมีอ่างอาบน้ำไม่ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำนะคะชูโฮเทลนะคะ Family Room ค่ะแบบ3คนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คืนละ 3,800 บาทนะคะรวมอาหารเช้านะคะแล้วก็ดูดีลออนไลน์นะคะว่าดีลไหนดีราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่ 3,800 นะคะจนไปถึง 6,500 เลยในช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นรีบกดวันเวลาที่คุณจะเที่ยววันนี้ตอนนี้เลยค่ะสำหรับชูโฮเทล for you ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ4โรงแรมที่มีห้อง Family Room ราคาตั้งแต่ถูกกลางไปยันราคาสูงนิดหน่อยนะคะหวังว่าหลายๆคนคงจะชอบแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีโรงแรมที่อื่นที่ถูกใจก็สามารถไปพักได้เลยนะคะแต่โรงแรมที่เหมือนนำเสนอมาค่ะอย่างเช่นชัยสถานนะคะก็อยู่สันทรายรอบนอกออกมาหน่อยราคาค่อนข้างจะประหยัดเลยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นกันเองนะคะถัดมาอันที่2ก็คือโรงแรม R39 นะคะจะอยู่ใกล้กับตลาดธานินนะคะแล้วก็อยู่ในตัวเมืองเลยเดินหาของกินค่อนข้างง่ายถัดมาเป็นมูสค่ะที่นี่อยู่เส้นซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่นะคะริมถนนหลังปั๊มปตท.ตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็โรงแรมสุดท้ายโรงแรมชูโฮเทล for you นะคะโรงแรมนี้ค่ะอยู่ตรงก่อนถึงสะพานนวรัตน์นะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานนวรัตน์เลี้ยวขวาค่ะโรงแรมอยู่ตรงปากซอยเลยค่ะไม่เกิน20เมตรนะคะก็จะเห็นโรงแรมเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งริ่งให้ด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะโรงแรม R อยู่ที่โรงแรม R39